จ้าหน้าที่จากจังหวัดสตูลนะครับได้วางแผนเพื่อกวาดล้างยาเสพติดที่มีการสืบทราบมาว่าจะมีการลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาซุกซ่อนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกระสอบสีขาวจำนวน7ใบหลังจากได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงใบกระท่อมเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาซุกซ่อนไว้ในสวนปาล์มเขตของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลจากการตรวจสอบก็พบใบกระท่อมสดถูกมัดไว้กองละ50ใบรวมน้ำหนักทั้งหมด91กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเป็นของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบต่อไปนะครับเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าใบกระท่อมทั้งหมดเป็นของกลุ่มใดทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดมักจะลักลอบนำใบกระท่อมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางด้านของอำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและอำเภอควนโดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนยากต่อการถูกจับกลุ่มครับ